เตือนปุยมุ้ยสำหรับเมนูปลาไข่ย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะวันนี้จะทานกับมะเขือม่วงย่างนะคะซึ่งจะเติมแค่พริกไทยกับเกลือค่ะย่างแค่พอสุกจากนั้นก็พักน้องไว้มาย่างปลาไข่กันบ้างค่ะใส่ลงไปเลยในกระทะนะคะรบกวนให้เต็มจากนั้นก็โรยเกลือพอเป็นพิธีรีตองเล็กน้อยนะคะซึ่งปลาไข่ย่างนี่บอกได้เลยว่าสุกเร็วมากๆอย่าลืมกลับกระทะด้วยค่ะรบกวนให้จะไหม้นะคะจากนั้นนะคะมาจัดจานกันบ้างดีกว่าเห็นไหมง่ายมากๆเลยปลาไข่นี้เอาไปทอดกรอบก็อร่อยนะคะทุกคนแต่เปิ้ลจะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เติมวิตามินค่ะจานนี้อิ่มจุกๆมีครบค่ะทั้งโปรตีนวิตามินนะคะเกลือแร่รวมถึงคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานดีมากๆด้วยค่ะใครที่ชอบทานปลาหรือกำลังหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์นะคะก็ไปลองทำทานดูค่ะทำทานง่ายมากๆนะคะแล้วก็แต่ละชิ้นทานได้ทั้งตัวจะหอมผักก็ได้นะคะไม่ติดเลยอยากใส่ผักอะไรก็ใส่ลงไปค่ะทุกคนแล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะมาชิมกันบอกได้เลยว่าเผ็ดมากค่ะทุกคนมะเขือม่วงค่ะดีต่อสุขภาพมีใยอาหารด้วย